โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกราบนมัสการโครงการเด็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมผู้เปลี่ยนปัญญาปฏิโปองค์พ่อกันนาสุขกาโมพร้อมขอโอกาสแด่พระมหาเถระพระเถระดุเถระคณะสงฆ์ด้วยความเคารพทุกรูปทุกท่านขอเจริญพรสถานญาติโยมทุกคนต่อไปนั่งให้สบาย พากันนั่งให้สบายนะพากันภาวนานั่งสมาธิภาวนาไปด้วยบำเพ็ญภาวนาบูชาองค์หลวงปู่ตั้งใจทำความสงบใจให้มากที่สุดนั่งกับพื้นก็ทำความสงบใจหลับตาให้สบายคนที่นั่งเก้าอี้นั่งตัวตรงๆงดการพูดคุยพากันภาวนาบูชาองค์หลวงปู่กันวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษองค์หลวงพ่อกันหาสุขะกาโมพร้อมคณะสงฆ์จากวัดแพธรรมรามวัดป่าสัพทวีธรรมรามพร้อมสาขาได้พาคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรพร้อมญาติโยมมาคารวะบำเพ็ญบุญถวายหลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโภคซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่1เมษายนพุทธศักราช2561สงฆ์หลวงพ่อกันหาสุขามกาโมพ่อได้พระเนรญาติโยมก็มาถวายความเคารพสักการะองค์หลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโภคซึ่งได้ลาละสังขารวายชนไปตามกาลเวลาอายุขัยซึ่งท่านก็เป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมพระวินัยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งท่านก็ได้เดินตามปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นโอริทัตโตซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือของทุกท่านทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจในการประพฤติการปฏิบัติตามแบบฉบับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้สร้างพุทธบารมีสี่อสงไขยแสนมหากัปเป็นเวลาอันยาวนานมากกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณมาเป็นครูผู้สอนของเทวดามนุษย์ทั้งหลายไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าเพียงแค่เราได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าเพียงแค่เราระลึกถึงก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาที่สุดหาประมาณมิได้ท่านได้มาบอกมาสอนหนทางอันประเสริฐก็คืออริยมรรคมีองค์8ท่านได้มาบอกมาสอนเรื่องอริยสัจ4คือความจริงได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์เข้าถึงที่สุดทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บำเพ็ญพุทธบารมี10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์
บารมีก็ได้แก่การไม่ทำตามใจตัวเองไม่ทำตามอารมณ์ตัวเองเป็นผู้ที่เสียสละขยันอดทนรับผิดชอบมีศีลสมาธิปัญญามีเนกขัมมะมีสัจจะอธิษฐานเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ถ้าเราตามความโลภความโกรธความหลงอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เข้าใจเรื่องความทุกข์ถ้าเราไม่ตามความโลภความโกรธความหลงไปอันนี้เป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐเพราะว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาต่างจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรามีโอกาสที่ได้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตั้งแต่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ร่างกายเรายังไม่ตายเราทุกคนมีโอกาสทำสวรรค์นิพพานได้ด้วยตัวเองทุกท่านทุกคนเราพากันเดินตามรอยพระพุทธเจ้าโดยการประพฤติการปฏิบัติบำเพ็ญบารมีเหมือนพระองค์ท่านความสุขของมนุษย์ที่แท้แล้วเนี่ยคือการได้ปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าการเสียสละและแรกคือการเดินตามรอยของท่านความขยันหมั่นเพียรอดทนรับผิดชอบมีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือการเดินตามรอยเรามาเอาศักยภาพในความเป็นมนุษย์เอาออกมาใช้เราเอาทานออกมาใช้เอาศีลออกมาใช้เอาเนกขัมมะออกมาใช้เอาปัญญาออกมาใช้เราเอาวิริยะเอาขันติเอาอธิษฐานเอาสัจจะออกมาใช้เอาเมตตาอุเบกขาออกมาใช้มีความดีเอามาเป็นต้นทุนเอาออกมาใช้สร้างต่อไปเพิ่มพูนพระพุทธเจ้าพาเราเสียสละพาเราทำความดีสร้างบารมีตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็ทำความดีสร้างบารมีต่อนี่คือเหตุคือปัจจัยให้เราเข้าถึงความสุขความดับทุกข์เราจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้เราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันถึงพร้อมเพราะทุกอย่างเกิดแต่เหตุเราเป็นพระเป็นเนรเป็นชีเป็นพ่อค้าประชาชนเราทุกๆคนก็ต้องปฏิบัติธรรมเหมือนกันทุกคนเป็นเสมือนอาหารที่เราต้องกินกันทุกคนมนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็ต้องทานอาหารกันทุกคนทุกชีวิตต้องพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถต้องทำเหมือนกันทุกคนทุกชาติศาสนาหรือจะเป็นคนไม่มีศาสนาไม่ถือศาสนาก็ต้องกินก็ต้องนอนก็ต้องประพฤติธรรมอันเดียวกันเราทุกๆคนจะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้ก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยด้วยการปรับพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องเราจะเข้าถึงความดับทุกข์ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ด้วยการปรับพฤติปฏิบัติของเราเองทำเองได้เอง
พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพานท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพานแล้วจะเอาใครเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวินัยนั่นแหละคือตัวแทนของเราตถาคตพระธรรมพระวินัยคือตัวแทนศาสดาเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายคือสัจจความจริงธรรมะคือความจริงวินัยข้อปฏิบัติให้ถึงความจริงซึ่งตถาคตแสดงไว้ดีแล้วจงเอาเป็นศาสดาแทนเราตถาคตสรีระสังขารคือร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาพระธรรมวินัยถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็จะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์เหมือนกันทุกคนไม่มียกเว้นไม่ว่าชาติใดศาสนาใดปฏิบัติตามอริมัตมีองค์แปดก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันทุกคนทุกวันนี้เราทุกคนก็พากันเข้าใจผิดมีความเห็นผิดมีความเห็นยังไม่ถูกต้องเราไปแยกศีลแยกธรรมออกจากการดำเนินชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานเราพากันทิ้งธรรมะไปแยกทางโลกทางธรรมธรรมะมันอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมะพร้อมกับหน้าที่การงานอย่าพากันทิ้งธรรมะเพราะการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมการทำงานคือความสุขที่เราจะได้เสียสละขยันอดทนรับผิดชอบได้ทั้งธุรกิจหน้าที่การงานได้ทั้งคุณธรรมไปในตัวพร้อมๆกันคือการละความเห็นแก่ตัวในการทำงานทำงานแบบคนไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้ทั้งงานก็ดีคุณธรรมก็ได้ได้ทั้งธุรกิจหน้าที่การงานท้องทั้งคุณธรรมไปในตัวเลยไม่ต้องรอวันพระไปวัดไม่ต้องรอแก่แล้วค่อยไปปฏิบัติเราปฏิบัติทุกเวลาพระพุทธเจ้าท่านวางแนวทางไว้ให้เราดีแล้วเราอย่าไปทิ้งธรรมะชีวิตของเรามันจะเกิดความเสียหายถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นคารวาสเราก็สามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้สำหรับผู้ที่ออกบวชก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปองค์หลวงปู่ของเราเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งประเสริฐอาการลิโกทำเหตุเมื่อใดผลเกิดเมื่อนั้นพระของเรานี้ดีมากดีพิเศษบวชมาแล้วมีโอกาสอันพิเศษบ้านก็ไม่ได้เช่าข้าก็ไม่ได้ซื้อเขาเอาของมาถวายให้ยังมากราบมาไหว้อีกมีโอกาสพิเศษที่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานมีโอกาสอันดีเยี่ยมมีโอกาสได้ทำตัวเป็นแบบอย่างบอกสอนประชาชน
พื่อมรรคผลปฏิบัติเพื่อสืบทอดศาสนาศีลสมาธิปัญญาของทุกท่านต้องแข็งแรงแข็งแกร่งทุกวันนี้ศีลของทุกท่านทุกคนมันก็ย่อหย่อนอ่อนแอสมาธิก็ไม่แข็งแรงสมาธิสั้นนั่งสมาธิ5นาที10นาทีก็ทำใจสงบไม่ได้ทุกคนต้องมีสมาธิเป็นธรรมชาติเรียกว่าสัมมาสมาธิต้องมีสมาธิตั้งแต่ตื่นขึ้นจนนอนหลับนอนหลับตื่นขึ้นก็มีสมาธิต่อสมาธิที่เรามานั่งสมาธินี้เราจะได้บ่มลงอบรมบ่มอินทรีย์พักผ่อนสมองให้จิตใจของเรามาได้แข็งแรงแข็งแกร่งสมองได้พักผ่อนเหมือนรถยนต์เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำงานทั้งวันก็ต้องได้พักผ่อนบ้างร่างกายของเราก็ต้องพักผ่อนต้องปิริยาบถสมองของเราก็ต้องพักผ่อนใจของเราก็ต้องทำให้มันสงบใจมันถึงจะเยือกเย็นจิตใจของเราถึงจะเหมือนคนติดแอร์คอนดิชันในชีวิตประจำวันเราถึงจะสงบเย็นเยือกเย็นสติปัญญาของเรามันต้องมีอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญาบารมีปัญญาที่สำคัญมากเราต้องเอาสติเอาปัญญาออกมาใช้เรามีความรู้ไม่เอามาใช้ไม่เป็นประโยชน์ฉลาดใช้ความรู้เอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงจะดีพระส่วนใหญ่ตลอดถึงญาติโยมไม่ค่อยเอาปัญญาออกมาใช้จิตใจของเรามันตั้งอยู่ในโมหะบารมีคิดอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรก็ไม่เป็นคิดนิดคิดหน่อยก็เครียดแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยเจริญสติไม่ค่อยเจริญปัญญาไม่ค่อยเจริญปัญญาให้เป็นปฏิปทาบ่อยๆคนเรามันชอบปล่อยใจไปตามโมหะบารมีเลื่อนลอยไปติดเป็นนิสัยติดสุขติดสบายติดขี้เกียจขี้ค้านไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาเราก็มีความเข้าใจผิดมีโมหะทำอะไรมันก็เลยผิดไปหมดเราต้องมาหัดเจริญสติปัญญาดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านเจริญปัญญาบารมีตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติเราอย่าพากันปล่อยใจในโมหะบารมีนะพากันลุ่มหลงภายนอกวัตถุแสงสีสนุกสนานเพลิดเพลินไปชีวิตประจำวันอย่าไปปล่อยใจอย่างนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะเพราะการประพฤติการปฏิบัติธรรมมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่าปล่อยให้โมหะมันครอบงำชีวิตมันเสียหายมากขนาดเรานั่งสมาธิเราก็อยากนั่งหลับนั่งโยกนั่งง่วงนี่เพราะเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญาไม่มีสัมปชัญญะเราจะทำทุกอย่างทั้งความอดทนความขยันไม่ว่าจะเจริญปัญญาจะสติอุเบกขาใหม่ๆมันก็เครียดแต่ถ้าเราทำประจำนะ
ทำเป็นปฏิปทาสติปัญญาของเรามันก็เจริญงอกงามเข้าร่องเข้าลอยมันก็ง่ายขึ้นทำอะไรบ่อยๆมันก็ชำนาญได้ผลดีความชอบใจก็เกิดทุกท่านทุกคนพระพุทธเจ้าให้เราเผชิญหน้าให้เราประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราอย่าปล่อยชีวิตให้มันผ่านไปเป็นวันๆโดยที่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์โดยไม่ได้สร้างคุณธรรมสร้างบารมีมันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เป็นอดีตมันก็กลับคืนมาไม่ได้ไม่มีคนแก่คนไหนกลับคืนมาเป็นหนุ่มสาวได้นะไม่มีใครตายแล้วก็ฟื้นได้ตายก็คือตายเราต้องระดมบารมีสิทธัตที่มีในตัวเราเนี่ยเอามาต่อยอดเอามาใช้งานเอามาเพิ่มพูนสิบทัศน์ยังไม่พอเราก็เอา20ทัศน์เลยเอาเข้มข้นขึ้น20ทัศน์ไม่พอก็เอา30ทัศน์เอาปรมัตถบารมีเนี่ยเอาให้มันเข้มงวดขึ้นอีกโยมก็ปฏิบัติได้พระก็ปฏิบัติได้พอกันหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันทานอาหารเหมือนกันพักผ่อนเหมือนกันในจิตมันไม่แบ่งเป็นโยมเป็นพระพระพุทธเจ้าสอนพระให้เจริญสติเจริญปัญญาบวชมาแล้วก็ให้พิจารณาร่างกายให้พิจารณาร่างกายทุกๆวันให้แยกหนังออกมันจะไม่ได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขยายไปจนครบอาการ32นิมิตทางธรรมจะได้เกิดที่ใจความไม่มีตัวไม่มีตนมันจะได้เกิดที่ตัวเราในใจของเรามันจะได้ละความโลภโกรธหลงละทิฏฐิมานะตัวตนพระพุทธเจ้าตัดให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราสิ้นอาสวะพระเราโยมเราต้องภาวนาพิจารณาอย่างนี้ทุกวันนิมิตทางธรรมมันจะได้เกิดขึ้นความไม่มีตัวไม่มีตนมันจะได้เกิดขึ้นที่ใจของเราทุกคนเพราะใจของเรามันติดในรูปติดในเสียงในกลิ่นในรสในลาภยศสรรเสริญในภายนอกมันมีความหลงมีโมหะหลงไปติดภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงลาภยศทั้งหลายเราต้องมาหัดเจริญสติเจริญปัญญาให้มากเห็นตามความเป็นจริงเห็นภัยในวัฏสงสารเรื่องสติสัมปชัญญะนี่มันสิ่งสำคัญนะคนเราถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วใจมันก็สงบใจจะไม่มีความทุกข์ที่ทุกคนใจมีทุกข์ใจไม่สงบเพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้ใจไม่รู้ตัวเราต้องฝึกใจของเราในชีวิตประจำวันโดยการมีความสุขมีสติสัมปชัญญะมีความสุขกับการทำงานทำงานทางธุรกิจและงานทางธรรมไปพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าให้เราฝึกอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเพราะใจของเราอยู่ปัจจุบันอยู่ความสงบปัจจุบันเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญา
อนาคตมันก็เป็นผลของปัจจุบันไม่ต้องกังวลทำวันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องดีความสุขความดำทุกข์ของมนุษย์เรามันอยู่ที่ใจสงบมนุษย์เราถ้าใจไม่สงบแล้วจะรวยมันก็ทุกข์จนมันก็ทุกข์เพราะใจไม่สงบเหตุปัจจัยที่จะเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้คือมีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเราย่อมไม่คิดไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่จะไม่เกิดความทุกข์คนมีปัญญาย่อมไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองที่มันทุกข์เพราะเรายังไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารู้จักอริยสัจ4คือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาอริยมรรคมีองค์8ที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นประจำเป็นปฏิบัติของเราเราจะได้เห็นคุณค่าเห็นโอกาสอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนกุศลคุณธรรมคุณงามความดีที่รองห้องกันหนาพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรพ่อค้าประชาชนได้พากันบำเพ็ญได้ประพฤติปฏิบัติในค่ำคืนวันที่1เมษายนวันนี้ขอน้อมกราบน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาปฏิบัติบูชาแด่ท่านหลวงปู่เพียรปัญญาปฏิโปที่ท่านได้เป็นอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าด้วยปฏิปทาที่ประเสริฐที่ท่านได้เรียนมาตั้งแต่วัยหนุ่มจนอายุขัยเกือบ100 ปีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากประเสริฐมากเป็นธงชัยของโลกเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ทุกๆคนจะต้องนำตัวเองไปประพฤติปฏิบัติตามรอยของท่านให้เข้าถึงความประเสริฐสมกับโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับหลวงปู่ท่านขอคารวะกราบหลวงปู่พร้อมกันโดยกล่าวสาธุ3 ครั้งเสียงดังๆณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขออำนวยอวยชัยเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทุกท่านทุกคนที่ได้พากันมาบำเพ็ญบุญกุศลมาพุทธปฏิบัติธรรมจงเจริญงอกงามตั้งในคุณธรรมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ด้วยเทอญ